เมื่อคืนเรานอนกันอยู่ที่สนามบินเดลีครับก็อากาศหนาวมากๆเลยแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอแล้วก็ขอโทษด้วยที่ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับรายการเมืองบ้าปะเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับก็เอาล่ะมาเริ่มต้นที่ไฟล์แรกของทริปนี้เลยแล้วกัน destination สำหรับเอพิโซด5ก็คือลาดาครับยินดีต้อนรับสู่ Little Tibet is Ladakh ทั้งทริปใช้ GoPro ถ่ายลูกเดียวภาพแรกที่ผมเห็นจากเครื่องบินก็คือภูเขาน้ำแข็งผมรู้สึกแล้วล่ะว่าทริปนี้มันจะต้องมีอะไรที่เด็ดแน่นอนไม่นานนักตอน9โมงเราก็มาแตะที่เลลาดาครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าแน่นอนล่ะไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยไม่ได้จองที่พักไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเราเตรียมที่จะด้นสดกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก็หลังจากที่ผมออกจากสนามบินไปผมก็ไปเจอฝูงแท็กซี่ฝูงคนขับแท็กซี่แบบมหาชนเลยทีเดียวก็ต่อราคาเลือกมาต่อราคาได้200รูปีจะไปไหมถ้าไม่ไปก็เดินหนีสรุปก็ได้ครับ200รูปีครับไปถึงในตัวเมืองของเลแล้วก็ถามเขาเอาว่าที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนจากนั้นเราก็แบ่งกันหาโฮสเทลหรือที่พักสำหรับคืนแรกของเราครับซึ่งสำหรับคืนแรกของเราเราได้ที่นี่ครับพีชโฮเทลเนี่ยราคา800รูปีต่อคืนนอนได้3คนครับจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเล3,600 เมตรที่เราต้องพักร่างกายก่อนเพื่อให้ร่างกายมันปรับความดันและความสูงเกี่ยวกับระบบเลือดแต่ทีนี้เราดื้อเว้ยเราก็เลยหารถไปไซซิ่งรอบเมืองและที่แรกที่เราจะแนะนำก็คือที่นี่ครับเลพาเลสเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจ่ายแค่15รูปีเท่านั้นแล้วก็เข้าชมได้อย่างชิลๆเลยมีเป็นตึกประมาณสูงประมาณ9ชั้นนะครับถูกสร้างเมื่อค.ศ. 1630สถาปัตยกรรมนะครับเรียนแบบมาจากราชวังโกตาราในทิเบตนั่นเองก็พอขึ้นไปที่รูฟท็อปแล้วเพื่อนๆจะเห็นวิวของเล360องศาเลยซึ่งสวยมากๆไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะครับยังไงก็ต้องมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ขับย้อนกลับไปอีกฟากหนึ่งครับเพื่อที่จะไปชันตี้สตูปาครับชันตี้สตูปาเนี่ยเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างเพื่อประกาศศาสนาแล้วก็สันติภาพของโลกใบนี้ก็อย่างที่ว่านะมันอยู่ตรงเทือกเขาจังสปาครับแล้วก็เราเอาโดรนเนี่ยบินโฉบเฉี่ยวเพื่อเก็บภาพเบิร์ดไอวิวให้เพื่อนได้ชมกันเป็นไงบ้างสวยไหมสำหรับวันแรกก็ชิลครับเป็นแค่การไซซ์ซิ่งเท่านั้นสวัสดีวันที่3ของทริปอินเดียครับเราตื่นกันประมาณ6โมงครึ่งเมื่อคืนเราติดลบที่5องศาหนาวชิบหายเราแพ้ว่าเราจะรู้ทริป5วันวันนี้เราจะไปทะเลสาบอันกองแล้วก็จะไปแคมป์แถวๆที่นั่นแล้วตอนนี้ก็กองก็อย่างที่บอกอ่ะการเที่ยวถ้าเกิดมันไม่มีมิชชั่นก็ไม่สนุกหรอกแล้วก็มิชชั่นแรกของเราสำหรับทริปนี้ก็คือการไปปักหมุดที่ทะเลสาบปานกองเล็กครับเพื่อนๆคงงงว่าปานกองเล็กคืออะไรไปว่ามาแดกมาม่าเติมพลังกับผมก่อนเลยกันก็ประมาณ9โมงเช้าหรือ8โมงเช้านี่แหละเราไปนัดกันที่หน้าออฟฟิศทาวเวลลิ่งเอเจนซี่ครับเพื่อที่จะเตรียมแบกสัมภาระขนของข้าวของขึ้นรถแล้วก็เดินทางกันก็เดินทางไปเรื่อยๆครับก็ไปถึงที่นี่เลยที่แรกเชพาเลสเนี่ยอดีตเคยเป็นคล้ายๆกับกรุงศรีอยุธยาครับก็คือเป็นพระราชวังเก่าของเมืองเลนั่นเองก็ถูกย้ายไปตอนค.ศ.เดียวกับที่สร้างเลพาเลสนั่นก็คือ1630คือข้างในเนี่ยประดิษฐานพระศากยมุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเลที่เขานับถือกันนะเขาเมืองเลเขานับถือกันขับไปเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของถนนที่นี่ซึ่งแบบแปลกตาและสวยงามมากภูเขาที่นั่นเขาใหญ่มากไม่นานนักเราก็ไปถึงจุดนี่ครับจุดเช็คการผ่านแดงครับเพื่อที่จะไปที่ยังทะเลสาบปานกองต่อขับไปเรื่อยๆทางสภาพถนนอย่างที่เห็นครับก็คือมันจะเป็นเหวส่วนใหญ่อันตรายมากๆเลยนะคือใครขับไม่แข็งขับมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งคืออย่าได้ริเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเด็ดขาดเพราะอันตรายมากๆแล้วไม่นานนักเราก็ไปถึงที่นี่ครับช่างลาพาสช่างลาพาสเนี่ยเป็นถนนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,000 กว่าเมตรนะครับซึ่งเป็นถนนที่สูงเป็นระดับ3ของโลกเลยพอไปถึงผมก็ไปสวดมนต์แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยครับตลอดทั้งทริปเลยแล้วก็คือมันจะมีฝั่งนอร์ทเทิร์นกับซาวเทิร์นซึ่งนอร์ทเทิร์นเนี่ยหิมะจะปกคลุมเยอะมากรถเนี่ยลื่นแบบจอดขวางทางต้องมาช่วยกันเข็นแล้วก็แบบหิมะเนี่ยหนามากๆแล้วมันคือมันละลายเนาะมันก็จะเป็นน้ำคือทำให้แบบการเดินทางยากลำบากพอสมควรช้าไปอีกแล้วคือระหว่างเดินทางเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มประมาณ 3-4 รอบแล้วคือมันสูงจากระดับน้ำทะเลอ่ะมันก็เลยแบบเวลาเราจะ
จะ move อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมากมันจะเหนื่อยกว่าปกติที่เราอยู่ในประเทศไทยอ่ะเนาะก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะไปถึงทะเลสาบปานกองครับแล้วก็เนี่ยเป็นภาพทะเลสาบปานกองที่ถ่ายจากโดรนเอาโกโปรยึดไว้ก็จะเห็นความงามของทะเลสาบปานกองที่มีน้ำโคตรใสเลยใสเหมือนตาชัยเลยนี่ขนาดจะไม่มีแสงเนี่ยแล้วถ้ามีแสงเนี่ยมันจะขนาดไหนลองคิดดูดิก็สำหรับคืนนี้นะครับเราก็ชิลๆครับมานอนกันอยู่ริมทะเลสาบปานกองเล็กทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วิลเลจใกล้ๆเขาเรียกว่าแคมป์ไซต์นั่นแหละเขาเรียกว่าแคมป์ไซต์เว้ยอะไรนะใกล้ปานกองวิลเลจเฮ้ยใกล้ปานกองเล็กอะไรเล็กนะปานตองเล็กปานตองป่าตองเหรอป่าตองเหรอชื่อมันชื่ออะไรวะปานกองปานกองปานกองครับก็มีห้องคนละ300ลูกีทุกคนไม่ใหม่หน่อยก็มาผิงไฟดีแล้วผมพี่เป็นอย่างเงี้ยได้เหมือนอยู่นานๆอาจจะเป็นเหมือนหมาที่เห็นแล้วพูดอะไรพูดเลยก็สวัสดีวันที่4ของทริปครับจะไม่พูดถึงทะเลสาบปานกองหน่อยก็คงไม่ได้ละเพราะทะเลสาบปานกองเนี่ยมีความยาวประมาณ125กิโลเมตรครับ 35% เนี่ยจะอยู่ฝั่งอินเดียแล้วก็65% เนี่ยจะอยู่ฝั่งจีนเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกก็คือความรู้สึกตอนที่ผมไปบ้วนปากแปรงฟันเนี่ยเหมือนแบบบ้วนฟูออไลน์สมัยประถมเลยคือโคตรตื่นเต้นอ่ะเอาล่ะถึงแล้วที่เราจะต้องกลับกันละก็คือระหว่างทางมันสวยมากจริงๆครับยังคิดไม่ออกเลยถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยมันจะเขียวขจีขนาดไหนเนาะก็ระหว่างทางก็มีวัดมีอะไรให้แวะแล้วก็แวะเรื่อยๆครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือที่นี่ครับเฮมมิชกอมปาครับเฮมมิชกอมปาเนี่ยตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งก็คือต้องข้ามแม่น้ำสินธุไปครับคือมันจะอยู่หลังภูเขาแล้วก็ทำให้คนเยอะมากเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ400ปีครับก็คือความเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับทุกปีอ่ะจะมีการลำระบำหน้ากากของพระรามะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมครับก็เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้แล้วก็สิ่งที่ Amazing ที่สุดคือเขาจะอัญเชิญภาพพระกบฏขนาดมหึมาเนี่ยครับมาบูชากันทุกๆ12ปีคือตอนไปก็ไม่เห็นนะคืออยากเห็นเหมือนกันคือคิดว่ามันคงมีความศรัทธาที่แรงกล้ามากๆสำหรับสถานที่แห่งนี้อยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสด้วยตัวของเพื่อนๆเองครับก็สำหรับพาร์ทแรกเนี่ยมันเป็นการไซต์ซีอิ้งเมืองเลเชียร์เพื่อมาทำความรู้จักกันส่วนสำหรับเอพิโซดที่2เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆไปรถทิพย์ดูบ้างวันแรกต้องคิดดูดิไปขี่ปูท่ามกลางทะเลทรายที่มีเชือกเขาหิมะล้อมรอบอ่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเดินป่าหิมะกันดาราพาร์ทครับก็ยังไงฝากติดตามสวัสดีสองด้วยการกด Subscribe ข้างบนนี้เลยแล้วเจอกันวู้